ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชม VTR Standalone ค่ะโรงเรียนขนาดเล็กของสพป.สุพรรณบุรีเขต3พัฒนาตนเองทั้งด้านอาคารสถานที่การเรียนการสอนจนสามารถตอบโจทย์ทุกด้านของการศึกษาได้เป็นอย่างดีของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ค่ะครับและต่อเนื่องด้วย VTR นวัตกรรมการพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของโรงเรียนบ้านครวนว่วงจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ครับไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะสแตนอโลนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพของสุพรรณบุรีเขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวน73แห่งเป็นโรงเรียนสแตนอะโลนจำนวน63แห่งซึ่งก็แยกในส่วนของสแตนอะโลนเป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจำนวน38โรงเรียนส่วนที่2ก็คือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดารอีกจำนวน25โรงเรียนซึ่งโรงเรียนสแตนอะโลนนั้นถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถตอบโจทย์เรื่องคุณภาพการศึกษาได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจคือโรงเรียนสามารถที่จะเป็นโรงเรียนดีของชุมชนสามารถที่จะสร้างนักเรียนดีคือนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2. โรงเรียนสแตนอะโลนยังสามารถสร้างนักเรียนเก่งคือนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดในแต่ระดับชั้นโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นเป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นซึ่งจะต้องใช้ระบบการสาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจากปีการศึกษา62ที่ผ่านมาโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง38แห่งนะครับซึ่งสามารถตอบโจทย์เรื่องคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดีเท่าที่ได้ไปดูโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นในช่วงที่มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3โรงเรียนเหล่านั้นมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่น่าไปสวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนบ้านเขาดินตั้งอยู่ตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน31คนมีครู2คนค่ะโรงเรียนบ้านเขาดินแห่งนี้เป็นหนึ่งในจำนวน60กว่าโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้เป็นโรงเรียนสแตนด์อะโลนค่ะส่วนด้านอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านเขาดินไม่มีนักการพะโรงทั้งครูและนักเรียนมีจิตอาสาช่วยการทำความสะอาดรดน้ำต้นไม้ดูแลอาคารสถานที่แล้วก็ทาสีอาคารเรียนค่ะหัวใจคุณครูสุพรรณเขต3ทุกครูดูต้นน้ำน้องดีทางด้านคุณภาพการศึกษาเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการเรียนการสอนจัดในรูปแบบควบชั้นเรียนการเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมดูป.2ก่อนป.2ไอ้คณิตศาสตร์เอาขึ้นมาทางเรียนการสอนของ DLTV ของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็จะเป็นการเฉลยกิจกรรมนะคะแบบฝึกกิจกรรมค่ะถึงจะเป็นโรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนเล็กต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันจำนวนครูที่จะสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะดังนั้นโรงเรียนจึงได้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อนำเงินไปจ้างครูผู้สอนค่ะใครจะมองดูครูอย่างไรลำบากแค่ไหนหรือด้อยเพียงใดไม่เคยกังวลเป็นครูนานมาลูกศิษย์ลูกหามีเต็มตำบลแสนสุขยิ่งล้นเสียงคนเขาเรียกครูฉะนั้นครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีความอดทนยืนหยัดด้วยตนเองเพื่อเด็กและเพื่อผู้ปกครองในชุมชนค่ะโรงเรียนเหล่านี้จัดการเรียนการสอนจนกระทั่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชุมชนโดยรอบโรงเรียนได้เข้ามาสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับโรงเรียนทั้งด้านทรัพยากรทั้งด้านเงินก็งบประมาณก็ดีทรัพยากรบุคคลรวมทั้งองค์ปัญญาต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบของสแตนอะโลนเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชนให้สามารถตอบโจทย์เรื่องคุณภาพการศึกษาให้กับลูกหลานชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานชาวบ้านในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ได้เป็นอย่างดีครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แผ่ขยายออกเป็นวงกว้างประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวะการที่ไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะโรงเรียนควรให้ความตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านควนม่วงจึงได้จัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาการเรียนรู้วิธีใหม่ห่างไกลโควิด-19 ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านควนม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรจำนวน20คนและนักเรียนจำนวน305คนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โมเดลชื่อว่าโควิดโมเดลเรียนรู้วิธีใหม่ห่างไกลโควิด-19 C Corporation คือการร่วมมือของทุกภาคส่วน O Onsite คือการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเป็นรูปแบบบนพื้นที่ของโรงเรียนที่ปลอดภัย V Visitคือการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นระยะ I Innovation คือมีนวัตกรรมใหม่ๆแนวทางการจัดการเรียนรู้วิธีใหม่ D Development คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมโควิดโมเดลเรียนรู้วิธีใหม่ห่างไกลโควิด-19 มีวงจรการดำเนินงานที่ควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบวงจร PDCA P Plan ขั้นวางแผนการดำเนินงาน D Do ขั้นปฏิบัติตามแผนหรือขั้นการดำเนินงาน C Check ขั้นตรวจสอบการดำเนินงาน A Action การปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสมแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เรียนรู้วิธีใหม่ห่างไกลโควิด-19 มีแนวทางในการปฏิบัติคือ 1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2. มาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การรับส่งนักเรียนคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีจุดบริการล้างมือเว้นระยะห่างของการทำกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งจัดระบบถ่ายทีของอากาศจัดระบบควบคุมจำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนใช้ของใช้ส่วนตัวกำหนดมาตรการในโรงอาหาร
การใช้ห้องน้ำห้องส้วมมาตรการการจัดการเรียนการสอนและรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 3. มาตรการในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 4. มาตรการเพื่อเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรมโควิดโมเดลเรียนรู้วิธีใหม่ห่างไกลโควิด19ทำให้โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความตระหนักรู้ในอันตรายของโรคสามารถปฏิบัติตนเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ได้รับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อสังคมชีวิตสดใสห่างไกลโควิด19ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ค่ะพี่มีนกับกิจกรรม Standalone ค่ะจะเห็นได้ว่าค่ะพี่มีนจาก VTR นะคะโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีความห่างไกลนะคะก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมนะคะทำให้น้องๆนักเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะพี่มีนใช่แล้วครับและจาก VTR ของโรงเรียนบ้านครวนม่วงครับนักเรียนครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับภายใต้ชื่อโมเดลว่าโควิดโมเดลเรียนรู้วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 โดยมีการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาครับมีมาตรการให้ความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันและการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองครับ